จ้าของค่ายมวยล้มกองอยู่หน้ามุมหนึ่งตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุดินถูกโปรยไว้บนใบหน้าของเขาผู้ต้องสงสัยและพฤติการถูกล็อกไว้แล้วแต่ทำไมตำรวจไม่ปฏิบัติการจับกุมเบื้องหลังละครสนุกๆที่ตำรวจลงทุนแสดงฉากนี้ซ่อนเงื่อนงำอะไรไว้กันแน่เมื่อภรรยาได้ดูภาพที่สามีถูกทำร้ายก็ยิ้มร่ายกใหญ่ทันทีเธอผู้อ่อนโยนและสาสวยกลายเป็นปีศาจโหดเหี้ยมได้อย่างไรจ้างวานให้ไปทำร้ายคนอื่นแย่งชิงทรัพย์สมบัติใครคือผู้บงการเบื้องหลังกันแน่สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่สำนักสืบลับลองคิดกันดูนะครับถ้าณเวลาหลังเที่ยงธรรมดาวันหนึ่งจู่ๆคุณก็ได้รับข่าวที่น่าเชื่อถือว่ามีคนกำลังหาหนทางอยากจ้างวานใครสักคนมาทำร้ายคุณคุณจะเลือกทำอย่างไรรีบหลบซ่อนตัวหรือรีบไปแจ้งความณประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2015ชายคนหนึ่งฟังคำสั่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองด้วยความสงบเยือกเย็นรามอนโซซาคือชายเชื้อสายเปอร์เตอริโกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเมื่อสมัยที่อายุยังน้อยเขาเริ่มได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบภายในค่ายมวยตั้งแต่7ขวบเพราะผู้เป็นพ่อชื่นชอบกีฬาชกมวยอายุ17ปีรามอนก็กลายเป็นนักมวยยืนอยู่บนสังเวียนมวยอาชีพเต็มตัวอาศัยพละกำลังของคนหนุ่มกับความดุดันเอาชนะได้ในหลายๆไฟต์หากแต่เมื่ออายุมากขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไปทำให้พละกำลังของเขาถดถอยลงอาการบาดเจ็บที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องทำให้เขาได้รับรู้ว่าถึงแม้ตัวเองจะมีปณิธานแรงกล้าแต่ถึงอย่างไรพรสวรรค์ก็มีจำกัดการยืนบนสังเวียนต่อไปไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดนักดังนั้นรามอนจึงตัดสินใจแน่วแน่ที่จะแขวนนวมแล้วกลับไปเรียนให้จบโดยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมวยสากลสมัครเล่นเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นพอนอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเขายังได้แต่งงานและไม่นานหลังจากนั้นภรรยาของเขาก็ให้กำเนิดลูก3คนเป็นลูกชาย2คนกับลูกสาว1คนหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยรามอนก็พาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสซึ่งพรสวรรค์ด้านธุรกิจและการจัดการของเขาก็เริ่มฉายแววขึ้นที่นั่นจากเทรนเนอร์ส่วนตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีรามอนได้ก่อตั้งค่ายมวยขึ้นแถมยังขยายขนาดใหญ่โตไปเรื่อยๆแต่ทว่าในขณะที่ความสำเร็จทางธุรกิจนำพาความร่ำรวยมาให้รามอนมันก็ทำให้เขาละเลยครอบครัวเช่นกันจนสุดท้ายในปี2000รามอนวัย33ปีก็หย่าร้างกับภรรยาและนับจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็มุ่งเน้นแต่การบริหารค่ายมวยของตนเองชีวิตดำเนินมาเช่นนั้นเป็นเวลา7ปีจนกระทั่งรามอนอายุ40เขาก็เริ่มหวยหาความอบอุ่นของการมีครอบครัวอีกครั้งซึ่งเขาได้ตกหลุมรักมาเรียสาวเชื้อสายเม็กซิโกคนหนึ่งกลางงานปาร์ตี้และทุกคนก็พอจะมองออกว่ามาเรียเองก็สนอกสนใจในตัวรามอนผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและมีฐานะร่ำรวยมั่นคงมากจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็คบหากันรามอนซึ่งได้ลิ้มรสความรักอีกครั้งไม่ได้คิดมากว่ามาเรียเคยมีครอบครัวทั้งยังมีลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งมาก่อนจัดการเรื่องสถานะและรับ3คนแม่ลูกมาอยู่อเมริกาแต่ลูกๆทั้ง3คนของรามอนที่เกิดกับภรรยาคนเก่าไม่ชอบแม่ใหม่เท่าไหร่นักส่วนมาเรียเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ดีต่อเด็กๆทั้ง3คนเช่นกันดังนั้นโดยปกติทั้ง2ฝ่ายจึงทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอหน้าและที่น่าเศร้าใจมากๆก็คือในงานแต่งงานครั้งที่2ของรามอนนี้ลูกๆทั้ง3คนของเขาไม่ได้ไปเข้าร่วมงานด้วยเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความเศร้าที่เกาะกินภายในใจเขาไปตลอดกาลเช่นกันสิ่งเดียวที่พอจะเยียวยาได้ก็คือมาเรียดูแลรามอนได้เป็นอย่างดีซึ่งจากปากคำของเขามันคือความสุขที่เขาได้รับราวเป็นจักรพรรดิเมื่อได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความรักรามอนก็มีกำลังฮึดสู้ต่อในทันทีภายในเวลาไม่กี่ปีค่ายมวยแห่งที่2ก็ได้เปิดตัวมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนหลักร้อยคนมีกำไรอย่างมหาศาลในแต่ละปีไม่เพียงเท่านั้นรามอนยังใช้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมมวยจัดการหาทางออกให้วัยรุ่นเร่ร่อนตามท้องถนนในสังคมบางส่วนได้ระบายอารมณ์ทั้งยังช่วยให้คนจำนวนไม่น้อยได้สร้างเป้าหมายในชีวิตที่เป็นด้านบวกมากขึ้นสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นจึงดีขึ้นอย่างมากตามไปด้วยซึ่งมันทำให้รามอนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศแต่หลังจากที่แต่งงานมาได้7ปีความรักระหว่างรามอนกับมาเรียก็จืดจางลงไปอย่างรวดเร็วรามอนรู้สึกได้ว่ามาเรียชักจะเริ่มไม่สนใจเขาไม่เพียงเท่านั้น
ราโมนยังรับรู้ได้อย่างเจ็บปวดว่าภรรยากำลังทำลายชื่อเสียงของเขามาเรียเริ่มบอกกับคนรอบตัวว่าราโมนขาดแรงปณิธานแบบแต่ก่อนเริ่มลุ่มหลงในของมึนเมาและเสพสุขวันๆไม่ทำการทำงานทุกวันนี้กิจการทั้งหมดล้วนต้องอาศัยภรรยาอย่างเธอดูแลจัดการมีหนำซ้ำเวลาอยู่บ้านราโมนยังปฏิบัติไม่ดีกับภรรยาด้วยนานวันเข้าสายตาที่คนรอบข้างมองราโมนจากที่เคารพนับถือแต่เดิมก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นคลางแคลงและดูถูกสภาพจิตใจกับการงานของราโมนเริ่มเข้าขั้นวิกฤตกิจการค่ายมวยแห่งที่2ที่มาเรียเข้าดำเนินการดูแลเป็นหลักก็เกิดปัญหาไม่เพียงดูแลจัดการมั่วซั่วบัญชีของค่ายยังมีรายจ่ายที่ไม่ชัดเจนอยู่มากมายหรือไม่รายรับที่เป็นเงินสดก็ถูกมาเรียชักออกไปแต่เจ้าตัวกลับบอกว่าเงินหายไปไหนไม่รู้ทุกครั้งที่ราโมนต้องการซักไซ้ไล่เรียงสิ่งที่ได้มาก็คือการทะเลาะ กับมาเรียแต่หลังจากนั้นไม่นานราโมนก็ได้กระจ่างว่าเส้นทางของเงินที่หายไปบางก้อนถูกใช้ไปในการจ้างทนายความฟ้องหย่าในเดือนมีนาคมปี2015มาเรียจ้างทนายความมือดีที่สุดในเมืองยื่นฟ้องหย่ากับราโมนในนามของเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเมื่อมองดูรูปถ่ายบาดแผลบนตัวมาเรียที่ทนายความหยิบออกมาทีละภาพทีละภาพราโมนบอกว่าตัวเองงงหนักมากเขาบอกว่าถึงแม้ทั้งชีวิตของเขาจะชนะผู้คนบนเวทีมามากมายแต่พอเขาแขวนนวมแล้วก็ไม่เคยลงมือกับคนอื่นยิ่งไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับเพศหญิงด้วยแต่หากพิจารณาจากประสบการณ์ของเขารอยแผลที่มาเรียนำเสนอเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นรอยที่เกิดหลังถูกเล็บควนจิกมากกว่าดังนั้นจึงเห็นได้ชัดมากว่าเป็นรอยที่มาเรียทำขึ้นเองอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเช่นเดียวกับการฟ้องหย่าทั่วไปทั้งสามีและภรรยาต่างก็มีจุดยืนของตัวเองไม่มีใครยอมถอยให้กันเรื่องราวดำเนินไปราวกับละครดราม่าพวกเขาไม่อาจตัดสินได้เด็ดขาดว่าใครมีเหตุผลมากกว่ากันแน่ทว่าสิ่งที่สมควรกว่าถึงก็คือในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวราโมนกับมาเรียก็ยังคงอาศัยอยู่ใต้ชายคาบ้านเดียวกันเพียงแค่แยกห้องนอนกันเท่านั้นการฟ้องหย่าดำเนินกระบวนพิจารณานานหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทว่าในเดือนมิถุนายนปี2015ก็เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นอย่างที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ค่ายมวยที่ราโมนตั้งขึ้นนั้นได้ช่วยเหลือวัยรุ่นที่เร่ร่อนตามท้องถนนไว้จำนวนไม่น้อยทำให้ผู้คนจำนวนมากได้กลับตัวกลับใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อมันโดเดิมทีเขาเป็นสมาชิกแก๊งนักเลงข้างถนนมีส่วนร่วมทำความผิดกฎหมายมากมายมาตั้งแต่ยังเด็กตอนหลังมันโดอยากกลับตัวเริ่มชีวิตใหม่แต่ราโมนก็รับเขาไว้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเสนองานให้เขาทำเขาจึงซาบซึ้งใจในตัวราโมนมากๆความสัมพันธ์ของทั้งสองคนสนิทสนมเหมือนดั่งพ่อลูกมีหนำซ้ำมันโดยังได้รับความนิยมชมชอบและไว้ใจจากมาเรียอย่างมากเพราะมีเชื้อสายเม็กซิโกเหมือนกันอีกด้วยในวันนี้ขณะที่มันโดกำลังจัดอุปกรณ์อยู่ภายในยิมซ้อมก็บังเอิญได้ยินมาเรียคุยกับลูกสาววัย16ปีของเธอเองอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นแม้ว่าสิ่งที่ได้ยินจะไม่ชัดนักแต่จากคำสำคัญสำคัญหลายคำมันโดก็เข้าใจได้ว่ามาเรียกำลังพยายามติดต่อนายหน้าคนดังประจำท้องถิ่นรายหนึ่งที่รับทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะเธอต้องการติดต่อหาใครสักคนมาทำการใหญ่ให้เรื่องหนึ่งและในตอนท้ายของบทสนทนามันโดก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินสองแม่ลูกพูดชื่อของราโมนสิ่งนี้ทำให้มันโดอึ้งอย่างรุนแรงเขารู้ว่าราโมนกับภรรยากำลังมีเรื่องหย่าร้างหากแต่นึกไม่ถึงว่าจะบานปลายถึงขั้นเอาชีวิตกันแต่เขาไม่อยากอาศัยแค่คำพูดที่ได้ยินชัดเพียงไม่กี่ประโยคมาทำการตัดสินใครเขาจึงเลือกที่จะไม่กระโตกกระตากออกไปในวันรุ่งขึ้นเขาจงใจหาเรื่องเข้าไปคุยเล่นกับมาเรียแสดงออกผ่านคำพูดว่าเขาโมโหและเห็นใจสิ่งที่มาเรียเผชิญมากๆและแล้วมาเรียก็เริ่มเปิดปากบ่นทันควันถึงเรื่องที่ตัวเองเผชิญอยู่ปิดท้ายมาเรียยังพูดอีกว่าตัวเธอเบื่อหน่ายชีวิตแบบนี้แล้วเธอหวังว่าราโมนจะหายไปจากชีวิตเธอมันโดรีบซักต่อทันทีว่าหายไปงั้นหรือหายไปอย่างไรพอเห็นมาเรียไม่พูดออกมามันโดจึงทำมือรูปอาวุธที่ใช้ยิงได้จากนั้นเขาก็เห็นมาเรียพยักหน้าให้เขาเบาๆในฐานะที่เป็นนักเลงริมถนนตั้งแต่เล็กจนโตมันโดมองออกจากแววตาของมาเรียว่าผู้หญิงคนนี้เอาจริงเขาย่อมไม่คาดหวังให้ราโมนผู้ซึ่งมีพระคุณต่อตัวเองเสียชีวิตดังนั้นสมองของเขาจึงเริ่มขยับทำงานอย่างด่วนจี
เขาตัดสินใจทำให้มาเรียไว้ใจเขาก่อนเพื่อให้เรื่องดังกล่าวอยู่ในสภาวะที่ตัวเขาควบคุมมันได้แล้วจึงเริ่มบ่นต่อว่ารามอนให้สอดคล้องกับคำพูดของมาเรียว่ารามอนชอบบีบคั้นเขาสารพัดรูปแบบก่อนที่จะบอกว่ามาเรียไม่มีประสบการณ์ในวงการนักเลงอาจจะถูกหลอกได้ง่ายๆแต่เขาสามารถใช้เส้นสายในอดีตหาคนที่เหมาะสมกับงานได้ง่ายมากเพื่อช่วยมาเรียกำจัดรามอนทิ้งเมื่อเห็นมาเรียเชื่ออย่างสนิทใจในคำพูดของตัวเองแล้วมันโดจึงผ่อนลมหายใจเบาๆรับรู้ว่ารามอนจะปลอดภัยแล้วชั่วคราวหลังจากที่มาเรียแยกไปแล้วมันโดก็รีบติดต่อรามอนทันทีแล้วเล่าเรื่องที่มาเรียกำลังวางแผนให้เขาฟังอย่างหมดเปลือกรามอนซึ่งกำลังถูกเรื่องฟ้องหย่าทำให้ปวดหัวไม่เว้นว่างอยู่ก่อนแล้วก็ต้องสะเทือนใจกับข่าวนี้แต่เขาก็สะกดอารมณ์เอาไว้ในฐานะอดีตนักมวยที่เคยสู้ถวายชีวิตอยู่บนสังเวียนผ้าใบยิ่งตกอยู่ในยามฉุกเฉินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรับมือได้อย่างใจเย็นเท่านั้นรามอนตัดสินได้ทันทีว่าข่าวดังกล่าวน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะจากทิศทางคดีฟ้องหย่าในเวลานั้นทรัพย์สินที่มาเรียจะแบ่งไปได้น่าจะไม่เยอะเท่ากับที่เธอคาดไว้ในตอนแรกถ้าหากเธอต้องการหุบค่ายมวยแห่งใหญ่ที่สุดที่รามอนบริหารพร้อมกับต้องการแบ่งทรัพย์สินให้ได้มากกว่านี้ล่ะก็วิธีการเดียวที่เป็นไปได้ก็คือทำให้รามอนเสียชีวิตก่อนหย่าร้างแล้วก็เข้ารับทรัพย์สินในฐานะทายาทมรดกพอรู้ว่าภรรยาต้องการทำร้ายตัวเองจริงๆรามอนก็ชักจะหวาดหวั่นเขาพามันโดไปสถานีตำรวจด้วยกันในทันทีเพื่อแจ้งความว่าภรรยากำลังวางแผนร้ายแต่คำตอบของตำรวจคือผู้หญิงที่กำลังมีเรื่องหย่าร้างโดยพื้นฐานจะบอกว่าอยากให้สามีหายไปจากชีวิตกันอยู่แล้วดังนั้นยกเว้นเสียตารามอนจะมีหลักฐานที่มากกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ไม่อย่างนั้นตำรวจก็ไม่สามารถตั้งเป็นคดีจากปากคำของฝ่ายชายเพียงฝ่ายเดียวได้รามอนกับมันโดที่เดินออกมาจากสถานีตำรวจรู้สึกหมดทางเลือกกันแล้วจำต้องปลอมตัวเป็นคนร้ายไปรับภารกิจนี้เสียเองเพื่อล้วงหลักฐานที่มากขึ้นจากมาเรียและแผนของพวกเขาก็ง่ายมากๆนั่นคือซื้อมือถือประเภทใช้แล้วทิ้งมา2เครื่องเวลาที่มันโดเจอมาเรียก็จะใช้มือถือแกล้งส่งข้อความคุยกับผู้ถูกจ้างวานถ่ายทอดคำสั่งแทนมาเรียส่วนมือถืออีกเครื่องหนึ่งจะอยู่ในมือของรามอนเขาแกล้งปลอมตัวเป็นผู้ถูกจ้างวานเสนอเงื่อนไขต่างๆนานาเพียงเท่านี้2นักสืบมือสมัครเล่นก็เริ่มปฏิบัติการสายลับแบบงูปลาๆรามอนแกล้งเสนอเงื่อนไขต่างๆเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้ทุกทางส่วนมันโดที่อยู่กับมาเรียก็บันทึกรายละเอียดการสนทนาของมาเรียไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวพวกเขาทั้งสองคนต่างแบกรับความกดดันอย่างหนักกันทั้งคู่เนื่องจากพวกเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าต้องมีหลักฐานมากน้อยเท่าไหร่กันแน่ถึงจะเพียงพอให้ตำรวจหันมาสนใจถ้าหากถ่วงเวลานานเกินไปบางทีมาเรียก็อาจจะหมดความอดทนและความเชื่อใจที่มีต่อมันโดแล้วหันไปจ้างคนอื่นแทนทุกครั้งที่นึกถึงความเป็นไปได้ประเภทนี้สองหนุ่มก็จะรู้สึกกลัวอย่างมากมีหนำซ้ำในช่วงเวลาดังกล่าวรามอนยังต้องคอยจัดการคดีหย่าร้างของตัวเองอย่างระมัดระวังทำให้เขารู้สึกอ่อนเพลียอย่างมากจนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ลูกชายของมาเรียกับรามอนเกิดเหตุทะเลาะกันอยู่เขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ทำมือถือของลูกเลี้ยงที่กำลังอัดคลิปอยู่พังคราวนี้ถือได้ว่าเป็นหายนะของรามอนภายใต้การดำเนินการของทนายความมาเรียเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นหลักฐานที่ชี้ว่ารามอนปฏิบัติกับพวกเธอแม่ลูกไม่ดีศาลจึงลงคำสั่งจำกัดบริเวณทันทีรามอนไม่สามารถอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับมาเรียและลูกๆของเธอได้เท่ากับว่าเขาถูกไล่ออกจากบ้านนั่นเองทั้งยังไม่อนุญาตให้เขาไปที่ค่ายมวยแห่งที่2อีกด้วยสิ่งนี้ทำให้รามอนรู้สึกว่าตัวเองถูกบีบให้เข้าตาจนและทำให้รามอนตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันในวันรุ่งขึ้นเขาจึงให้มันโดบอกกับมาเรียว่าคนถูกจ้างวานกำลังตัดเตรียมอาวุธมันโดบอกกับมาเรียว่าเงิน200ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ซื้ออาวุธราว 7,650 บาทจำเป็นต้องให้เธอจ่ายและมาเรียก็ไม่ได้เอะใจเลยแม้แต่น้อยมอบเงิน200ดอลลาร์สหรัฐให้กับมันโดพร้อมกับเร่งให้พวกเขาลงมือในเร็ววันแต่รายละเอียดเหล่านี้ถูกมันโดอัดเสียงเอาไว้หมดแล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้รามอนรู้สึกว่าสิ่งที่เขากับมันโดสามารถทำได้ในฐานะนักสืบสมัครเล่นก็มีเพียงแค่นี้ถ้าหากตำรวจยังรู้สึกว่าหลักฐานไม่เพียงพออีกแล้วก็อย่างนั้นเขาก็ทำได้แค่ยอมรับชะตากรรมแต่ทว่าในครั้งนี้หลังจากที่ตำรวจเห็นหลักฐานที่พวกเขามีอยู่ในมือเ
ก็แสดงความเห็นอย่างจริงจังว่าพฤติการที่มาเรียจ่ายเงิน200เหรียญให้คนร้ายอุปโลกซื้อหาอาวุธเป็นสิ่งชี้ชัดว่าเธอพัวพันกับการจ้างวานให้มาทำร้ายคนอื่นแล้วภายใต้การชักใยของมันโดในคืนวันที่20กรกฎาคมปี2015ในที่สุดมาเรียก็ได้พบหน้ากับผู้ที่เธอจ้างวานในลานจอดรถแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสายสืบตำรวจปลอมตัวมาในระหว่างการพบหน้ากันครั้งนี้มาเรียเร่งให้สายสืบตำรวจรีบลงมือสายสืบตำรวจที่ปลอมตัวมาก็บอกว่าเตรียมการเรียบร้อยแล้วแค่ได้รับเงินมัดจำจากมาเรียก็จะลงมือมาเรียจึงหยิบเอานาฬิกาหลายเรือนกับเครื่องประดับส่วนหนึ่งออกมาพร้อมกดเงิน500ดอลลาร์สหรัฐราว 19,000 บาทจาก ATM ข้างๆลานจอดรถมามอบให้กับสายสืบตำรวจที่ปลอมตัวมาด้วยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนถูกกล้องวิดีโอที่ซ่อนอยู่ถ่ายเก็บเอาไว้ได้หมดในสถานการณ์ปกติทั่วไปเมื่อตำรวจปฏิบัติการมาถึงขั้นนี้ก็สามารถจับกุมคนร้ายได้แล้วเพราะผู้ต้องหาจ่ายเงินแล้วเพียงพอให้ยืนยันได้ว่าพวกเขาจงใจกระทำผิดสามารถควบคุมตัวพวกเขาได้แล้วแต่ในคดีมาเรียนี้ตำรวจคิดว่ายังจะต้องดำเนินแผนไปอีกขั้นถึงจะใช้ได้เพราะมาเรียกำลังมีเรื่องหย่าร้างอยู่กับราโมนราโมนเพิ่งโดนคำสั่งจำกัดบริเวณจากศาลมาหยกๆซึ่งมันช่วยสร้างภาพของเหยื่อให้กับมาเรียถ้าหากในวันข้างหน้าคณะลูกขุนในศาลเกิดความเห็นใจมาเรียเพราะเหตุดังกล่าวรู้สึกว่านี้เป็นการตอบโต้แบบไร้ทางเลือกของผู้หญิงที่สิ้นหวังมันก็อาจจะช่วยให้มาเรียพ้นผิดไปได้เพราะถึงอย่างไรภายใต้ระบบคณะลูกขุนคำตัดสินแบบไม่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆนั้นก็พบเห็นได้ไม่น้อยดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้มาเรียเผยด้านโหดเหี้ยมของตัวเองให้มากกว่านี้ถึงจะใช้ได้ด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงเรียกราโมนไปพบและปรึกษากับเขาว่าถ้าหากจะให้ละครเรื่องนี้แสดงอยู่ต่อไปก็จำเป็นต้องจัดฉากให้ราโมนประสบเหตุและวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการถ่ายภาพเขาประสบเหตุสักภาพนั่นเองพอฟังวิธีบ้าบิดของตำรวจวิธีนี้แล้วราโมนลังเลอยู่แป๊บเดียวก็ตอบตกลงเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีพยายามเตรียมการโดยรอบคอบเพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมาสมจริงมากที่สุดไร้ข้อบกพร่องมากที่สุดพวกเขาไปศึกษาเทคนิคการแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟคตามช่องความงามบน YouTube จากนั้นทางตำรวจก็ค้นหาภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุจริงหลากหลายภาพจากในคลังข้อมูลขนาดมหึมาเพื่อใช้อ้างอิงหลังจากที่ตัดสินใจร่วมกับราโมนแล้วว่าจะใช้ภาพไหนทางตำรวจก็ลงมือขุดหลุมในสถานที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คนที่นอกเมืองจากนั้นราโมนซึ่งแต่งหน้าเรียบร้อยดีแล้วก็กระโดดลงไปในหลุมในตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมด้วยท่าขุดคูเจ็บปวดแบบนั้นการสัมผัสถึงความร้อนอบอ้าวและชื้นแฉะทั้งยังมีกลิ่นไอดินอบอวลรอบตัวทั้งหมดนี้ทำให้ราโมนอดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากมันโดไม่ไปบังเอิญจับแผนการของมาเรียได้แล้วมีการลงมือกันจริงๆเขาในยามนี้ก็คงได้กลายเป็นร่างที่รอคอยการฝังกลบไปจริงๆเสียแล้วแต่ใครจะไปคาดคิดว่าภรรยาผู้อ่อนโยนแสนสวยเมื่อ7ปีก่อนปัจจุบันจะกลายร่างเป็นปีศาจได้เมื่อคิดถึงตรงนี้ใบหน้าของเขาก็อดฉายแววความเจ็บปวดไม่ได้ตำรวจที่อยู่ข้างๆมองเห็นเข้ายังชมเขาตรงๆว่าแสดงได้สมจริงไม่เพียงเท่านั้นตำรวจยังได้โปรยดินบางส่วนบนหน้าเขาด้วยเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงยิ่งขึ้นหลังจากที่ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วตำรวจก็จัดให้ราโมนเข้าพักในโรงแรมที่อยู่ห่างไกลผู้คนตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกทุกทางจัดฉากสร้างภาพว่าราโมนได้หายไปจากโลกใบนี้แล้วคืนวันที่23กรกฎาคม1วันหลังจากนั้นมาเรียได้มาพบกับสายสืบตำรวจที่ปลอมตัวมารับงานหน้าลานจอดรถแห่งเดิมโดยการติดต่อของมันโดหลังจากที่เธอได้เห็นภาพถ่ายที่จัดฉากให้ราโมนถูกทำร้ายที่สายสืบตำรวจโชว์ให้ดูใบหน้าของเธอกลับไม่ปรากฏอาการโศกเศร้าเสียใจใดๆเลยแต่กลับแสดงออกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งก่อนที่เธอจะควักเงินสด 3,000 เหรียญราว 115,000 บาทออกมาด้วยความดิ่งโลดนาฬิกาข้อมือเครื่องประดับรวมถึงยังมีรถกระบะสีขาวอีก1คันให้ไว้กับสายสืบตำรวจเพื่อเป็นค่าจ้างทำให้เห็นได้ว่าเธอพึงพอใจกับผลลัพธ์นี้อย่างยิ่งทั้งยังมั่นใจสุดๆว่าตัวเองจะได้รับทรัพย์สินที่มากขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวหากแต่ความปิติยินดีของเธอก็ต้องสิ้นสุดลงที่คืนนั้นเช่นกันเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นตำรวจมาที่ค่ายมวยหลังจากสอบถามไม่กี่ประโยคก็เข้าจับกุมมาเรียตลอด3วันหลังจากนั้น
รามอนยังคงตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกต่อไปตามคำร้องขอของทางตำรวจเพื่อสร้างเรื่องว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วพอลูกแท้ๆทั้ง3คนของเขาได้ยินว่าแม่เลี้ยงถูกจับเพราะทำร้ายพ่อตัวเองและพวกเขาก็ติดต่อรามอนไม่ได้จึงเข้าใจว่าผู้เป็นพ่อเสียชีวิตแล้วจริงๆต่างคนจึงเศร้าโศกเสียใจอย่างมากจนกระทั่งหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ได้รับรู้ว่ารามอนยังคงมีชีวิตอยู่พวกเขาถึงหายจากความเศร้าโศกในระหว่างที่มาเรียถูกตำรวจคุมขังรอคอยการพิจารณาคดีข้อกล่าวหาใช้ความรุนแรงในครอบครัวของรามอนถูกถอนขณะเดียวกันมาเรียก็ยอมเซ็นใบหย่าคืนค่ายมวยกับบ้านให้รามอนเมื่อถึงเดือนตุลาคมปี2016 15เดือนหลังจากถูกจับกุมมาเรียเลือกที่จะไม่สู้คดีในชั้นศาลเพื่อเลี่ยงไม่ให้โดนโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยเธอยอมรับความผิดข้อหาจ้างวานทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งมีโทษเบากว่าสุดท้ายเธอจึงได้รับโทษจำคุก20ปีฉากหน้าของมาเรียแสดงออกว่าเป็นภรรยาผู้สมบูรณ์แบบที่ทุ่มเทให้กับความรักแต่งงานกับรามอนแต่ถ้าไม่ได้มีเป้าหมายอื่นมาเรียไม่มีทางเลือกรามอนที่ทั้งดำทั้งอ้วนและต่อยมวยเป็นอย่างเดียวแน่ๆในตอนแรกมาเรียคิดว่าจะใช้สติปัญญาของตัวเองบอกลอกเอาเงินของค่ายมวยรามอนให้หมดแต่ติดปัญหาเพียงแค่เรื่องของเวลาเพราะเธอคาดไม่ถึงว่าบรรดาลูกๆของรามอนจะคอยเพ่งเล็งการกระทำของเธอทุกย่างก้าวซึ่งมันทำให้มาเรียร้อนใจอย่างยิ่งเธอไม่ยินดีที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับรามอนนานไปกว่านี้จึงใช้วิธีการต่างๆทำลายชื่อเสียงของรามอนให้ชีวิตและชื่อเสียงของเขาย่อยยับป่นปี้รามอนพบว่าบัญชีของบริษัทเกิดปัญหาก็ต้องการตรวจสอบเชิงลึกจนทะเลาะกับมาเรียอย่างรุนแรงเลยยิ่งกระตุ้นให้มาเรียเจ็บใจยิ่งขึ้นมาเรียจึงคิดในใจว่าอย่างนั้นก็กอดสมบัติของตัวเองลงหลุมไปด้วยก็แล้วกันมาเรียจึงจ้างมันโดแต่ใครจะนึกว่าที่มันโดรับภารกิจดังกล่าวก็เพื่อช่วยชีวิตรามอนซึ่งแน่นอนว่าหากไม่ใช่เพราะมันโดล่วงรู้เข้าโดยบังเอิญและสอดเข้ารับงานนี้รามอนอาจจะกลายเป็นร่างอันไร้วิญญาณไปแล้วแต่แรกก็ได้นี่เป็นเรื่องของโชคชะตากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองคนเลวย่อมได้รับผลร้ายแก่ตัวเองบางทีในตอนแรกมาเรียอาจจะเคยรักรามอนจริงๆแต่ต่อให้มีความรักหนักแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็พ่ายให้แรงดึงดูดของผลประโยชน์หลังจากที่มาเรียถูกจำคุกรามอนซึ่งกลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็ยังคงดำเนินกิจการค่ายมวยของตัวเองต่อส่วนมันโดผู้ซึ่งช่วยชีวิตเขาไว้ก็นำเอาประสบการณ์ชีวิตครั้งนี้มาเขียนเป็นหนังสือซึ่งได้รับยอดขายและกระแสชื่นชมที่ดีมากสุดท้ายนี้ทางรายการหวังว่าเราทุกคนจะไม่เดินเข้าสู่หนทางผิดๆเพราะถูกเงินตรายั่วยวนดึงดูดเราควรพึ่งพาสองมือที่ขยันขันแข็งมาแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการขอขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันตลอดมาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ